สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะคลิปนี้ปอพามาซุปขนุนนะคะหรือซุปบักมี่นั่นเองนะคะปอก็จะนำขนุนเข้ามาต้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เอาแต่เนื้อเข้ามาไม่เอาแกนไม่เอาเปลือกเอาเข้ามาลงต้มใส่น้ำปลาร้ากับปลาทูแล้วก็เอากระเทียมลงนะคะนี่คือสูตรของปอนะแต่สูตรของใครก็เป็นของมันแล้วเนาะแต่สูตรนี้ปอว่าอร่อยดีพอต้มเสร็จนะคะเดี๋ยวปอก็จะนำเขาขึ้นไปตำนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะจากนั้นนะคะปอก็นำปลาทูมาแกะนะคะแล้วก็แกะเสร็จก็นำเขามาโคลกนะคะตำบุบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติของการเป็นเนื้อปลาทูนะคะทุกคนใช้ปลาทูอยู่ที่2ตัวนะขณะบุกปอก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะกระเทียมที่ปอต้มไปด้วยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็มาใส่เนื้อขนุนไปเลยใส่เนื้อขนุนลงไปแล้วก็ รู้ไหมคะขนุนลูกนี้เขามีบัวอยู่แค่3บัวทั้งลูกนะคะทุกคนไอ้คราวก่อนที่ปอเอาตัดเขาลงมาตอนสุกเนื้อสุกแล้วอะรู้ไหมลูกละกี่บัวได้4บัว2ลูก8บัวทุกคนพอใส่เรียบร้อยนะคะปอก็จะตำเขานะให้เขาเข้ากับเนื้อปลาทูเนี่ยบัวเขามี3บัวบัวหนึ่งอะเปากินไปเรียบร้อยละก็เลยได้ใส่ในซุปเนี่ย2บัวถ้าจะไปรอถ้าขนุนลูกไหนไม่มีบัวแล้วไม่ซุปอย่างเงี้ยไม่ทำกินอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้กินเลยต้นเนี้ยทุกคนขอบอกไม่ต้องตำให้เขามากมายเพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะโอเคเละได้ที่หลังจากนั้นนะปอก็จะเติมพริกนะคะทุกคนพริกเราก็จะหมดแล้วทุกคนเราไม่ได้คั่วแล้วแหละแต่เราไม่ได้คั่วเยอะนะทุกคนไม่กล้ากินเผ็ดมากใส่พริกลงไปเลยนะคะทุกคน1ช้อน2ช้อนตามด้วยข้าวคั่วนะคะ1ช้อน2ช้อนนะคะเราจะใส่2ต่อ2เลยนะคะทุกคนน้ำปลาเปาไม่ใส่นะคะเพราะว่าเปาใส่น้ำปลาร้าแซ่บศรีนครในตอนต้มแล้วนะผงนัวเปาก็จะใส่นิดนึงพอได้รสชาตินานิดนึงจริงๆนะคะทุกคนรอบนี้ปอจะไม่ตำเขานะขอคนเอาเพราะว่าเขาเละได้ที่แล้วเดี๋ยวเขาจะเละเกินนะคะทุกคนถ้าเขาเละเกินมันจะไม่อร่อยอุ้ยหอมที่เขาคั่วทุกคนชอบปอก็จะโรยเขาด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็หอมนะคะเดี๋ยวเอาใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ไว้โรยหน้าครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนใส่สะระแหน่ด้วยนะสูตรเปาบางสูตรเขาก็จะใส่หอมแดงต้นหอมผักชีจีนนะสูตรเปาจะขาดไม่ได้ก็คือผักชีฝรั่งนะทุกคนคาดว่าจะไม่เผ็ดแน่ๆเลยวันนี้งาเราไม่มีเลยไม่ได้คั่วงาใส่นะทุกคนหอมมากมากเลยจะหลีกเลี่ยงน้ำปลามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราทานน้ำปลาร้าแทนปลาร้าแซ่บศรีนครนะคะโรงงานผลิตอยู่ที่นิคมน้ำอูนผัง6นะคะทุกคนขาดไม่ได้จริงๆก็คือน้ำปลาร้าแซ่บศรีนครหรือว่าแบบก่อนแบบสุกแบบดิบมีให้เลือกนะคะอุ้ยหอมมากๆเลยทุกคนขอชิมก่อนนะคะหอมมากมากเลยอ
อร่อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมมันต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าน้ำปลาร้าตัวนี้เขาจะกลมกล่อมมากเลยเอาล่ะตักใส่จานนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือซุปขนุนอุ้ยเพื่อนมาแล้วซุปบอกมีเด้อซุปขนุนสูตรอาเปานะคะทุกคนหอมมากๆเลยทุกคนตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วคลิปนี้ยังไงอาเปาต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องไปจัดการเขาอุ้ยหอมมากๆเลยทุกคนซุปขนุนใส่ปลาทูนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้อาเปาเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้อาเปาทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ